านเพลงหมอวราคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดียกทัพศิลปินส่งความสุขคอนเสิร์ตการกุศลเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้คืออะไรรูปแบบของการจัดงานเป็นอย่างไรสีสันของคอนเสิร์ตจะสนุกแค่ไหนติดตามได้ใน Big Story มาถึงช่วงนี้ Big Story นะครับอย่างที่เกริ่นคุณผู้ชมเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาทำความรู้จักกับงาน51ปีงานเพลงหมอวราคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจนะครับซึ่งในวันนี้เองต้องบอกว่าเป็นทั้งพ่องานนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ด้วยเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ก็คือท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์นะครับหรือคุณวราวรเวทอดีตนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติของรายการของหมอรามานะที่อาจารย์มาร่วมรายการกันในวันนี้ครับก่อนอื่นผมถามเรื่องสำคัญก่อนเลยครับอาจารย์ที่มาและความสำคัญของการที่จะจัดงานครั้งนี้ครับอาจารย์ก่อนอื่นนี่ผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับ สำหรับท่านผู้ที่นิยมเพลงไทยสากลรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับบทเพลงของวราวรเวทครับซึ่งเป็นนามปากกาของผมโอ้ครับนะฮะเพราะผมเป็นหมอเนี่ยทุกคนในวงการแล้วก็สื่อมวลชนในอดีตเขาจึงพากันขนานนามผมว่าหมอวราครับผมเป็นนักแต่งเพลงสมัครเล่นนะแต่ก็บังเอิญที่สุดเลยที่ผลงานบางเพลงนะฮะเกิดเป็นที่นิยมชมชอบขึ้นมาครับนะครับทำให้ต้องเข้ามาอยู่ในวงการเพลงนะครับจนได้รับเกียรติจากเพื่อนฝูงนักแต่งเพลงนะครับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยอยู่สองสมัยนะครับในชีวิตของผมเนี่ยผมไม่เคยจัดคอนเสิร์ตเพลงของผมเลยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกด้วยแล้วก็คิดว่าขอจัดสักครั้งเถอะนะฮะในชีวิตนี้เพราะขนาดนี้ก็อายุจะครบ82ปีในเดือนกรกฎาคมนี้ครับอาจารย์นะครับจันดุลนี่คือที่มาครับโอ้อันนี้คือที่มาก็คือหนึ่งก็คือมีแรงดลใจด้วยว่าจัดของผมดีผมดูในภาพเมื่อกี้แบบเหมือนอาจารย์จัดหลายครั้งนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกนะครับคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นจากบทเพลงที่อาจารย์เนี่ยแต่งหรือว่าเขียนขึ้นมาครับครับอาจารย์นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยจริงๆก็ต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแฝงด้วยผมคิดว่าจันทำงานนี้ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งก็คืออยากทำอันที่สองคือน่าจะมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายอย่างอื่นไหมครับครับความจริงการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับเพราะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเนี่ยนะฮะมีสโลแกนสโลแกนนี่คือวาทะสั้นๆนะฮะที่ผูกขึ้นมาเพื่อจะจูงใจประชาชนคนไทยนะครับนั่นคือคำว่าให้ไม่มีสิ้นสุดครับครับก็จึงเป็นจุดกำเนิดของคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจขึ้นครับนะครับท่านผู้มีเกียรติจะอิ่มบุญจากการให้รามาธิบดีแล้วก็จะอิ่มใจจากการมาร่วมฟังการบรรเลงนะครับเพราะผมแต่งเพลงแรกเนี่ยนะฮะเมื่อปีพ.ศ.2508ครับนะครับจนถึงปีนี้ก็51ปีแล้วครับนะครับนี่คือที่มาของชื่องานที่สมบูรณ์ก็คือ51ปีงานเพลงหมอวรานะครับคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจครับอ๋อครับอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่เมื่อสักครู่อาจารย์เกริ่นเอาไว้ว่าเมื่อมาชมคอนเสิร์ตแล้วนอกจากความเพลิดเพลินที่จะได้รับแล้วเนี่ยนะฮะก็คือส่วนหนึ่งเราจะได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีอันนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับแคมปัสใหม่ที่บางพลีหรือว่าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มั้ยอาจารย์ครับก็คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนะสร้างอยู่ในเนื้อที่จำกัดครับครับอาจารย์นะฮะที่ผ่านมาก็โชคดีที่มีหน่วยงานช่วยเหลือสนับสนุนบ้างนะยินดีให้แลกพื้นที่นะฮะอย่างเช่นที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ตรงหัวมุมสี่แยกตึกชัยครับอาจารย์นะฮะตลอดจนการให้พื้นที่จอดรถที่ใต้ทางด่วนครับครับนะครับคราวนี้คณะเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอยู่สองด้านนะฮะด้านแรกคือการบริการสุขภาพของชุมชนนะฮะครับและอีกด้านคือหล่อหลอมนักศึกษาครับนะฮะซึ่งมีได้แต่ไม่ได้มีแต่แพทย์เท่านั้นเองยังมีพยาบาลนะเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการได้ยินเหล่านี้อีกนะฮะงานหลักทั้งสองด้านเนี่ยมีปัญหาอ๋อครับนั้นมีปัญหาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ครับครับนะครับจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นนะลักษณะผู้ป่วยซับซ้อนมากนะฮะปัญหากรณีผู้ป่วยที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยมารับบริการครับนะครับอันนี้นี่ก็เลยทำให้ผู้บริหารคณะเนี่ยเห็นชอบที่
จะขยับขยายก็คือขยายครับโดยหาทางดำเนินการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤมลินทร์ขึ้นที่บางพลีนะครับสมุทรปราการนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะรองรับเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ภาคตะวันออกนะฮะจะนับว่าเป็นรามาธิบดีแห่งที่2ก็ได้นะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาค กันตลอดอันนี้งานนี้ก็จะเข้ามาช่วยเป็นกระแสก็เรียกกระแสบุญนะครับก็จะเข้ามาช่วยโครงการนี้อีกทีนะครับอาจารย์อันนึงที่น่าสนใจคือตอนนี้หลายๆท่านผู้ชมคงสนใจรูปแบบของงานอาจารย์เมื่อกี้เราเห็นแบบภาพคร่าวๆเป็นนะรูปแบบของงานที่จะแสดงที่จะมีเรื่องของการร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์จะเป็นลักษณะแบบไหนครับก็จะเป็นการบรรเลงแล้วก็ขับร้องบทเพลงนะที่ผมได้ประพันธ์ขึ้นทั้งหมดนะฮะก็รวมทั้งหมดอาจารย์ประพันธ์ทั้งหมดตอนนี้51ปีที่ผ่านมาอาจารย์มีผลงานเพลงมาแล้วกี่ชิ้นฮะอาจารย์200ฮะ200เหรออาจารย์200เยอะมากนะฮะแต่อาจารย์ครับแต่ว่าเพลงที่เราจะเอามาแสดงนี่ก็เพียงแค่32เพลงที่อาจารย์คัดมาแล้วครับใช่ครับแล้วก็การแสดงคอนเสิร์ตคราวนี้ก็จะร่วมกับวงดุริยางค์วงใหญ่นะครับโดยมีผู้ขับร้องรับเชิญที่เคยร่วมขับร้องต้นฉบับมาด้วยสัก15ท่านนะอาทิเช่นอาจารย์ครับอันนี้ก็คุณรังสียารังสียารังสียาบรรณกรพี่สวรีประกาพันธ์มีคุณเจินๆด้วยเจินไม่ได้เข้ามาครับครับครับแต่ว่าเจินก็เคยเอาเพลงไปร้องมาเร็วๆเนี่ยอ๋อครับใช่ครับอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเพลงที่อาจารย์แต่งแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเพลงที่อาจารย์เนี่ยเลือกมานะฮะสำหรับคอนเสิร์ต51ปีงานเพลงคุณหมอวราด้วยนะฮะอาจารย์ครับก็เช่นเพลงพวงรักเพลงสุดเหงานะครับที่ล่าสุดเมื่อกี้ที่พูดมาคุณเจินเนี่ยนะครับเขาไปขับร้องในรายการประกวดเพลง KPN นะครับแล้วก็หรืออย่างเพลงรักต้องห้ามที่เคยมีผู้จัดประกวดขับร้องโทรทัศน์เนี่ยเคยมาขออนุญาตนะครับหรือเมื่อก่อนเนี่ยรายการเรื่องเล่าเช้าเนี่ยเคยนิยมนำบางส่วนตอนขึ้นต้นเพลงเทพธิดาดอยเนี่ยไปประกอบในงานทุกคนจะคุ้นในรายการบ้างนะครับอาจารย์นะฮะครับได้ฟังผมชี้แจงมาอย่างนี้อาจารย์ถ้าคุณผู้ชมสนใจไหมผมว่าคุณผู้ชมสนใจอยู่แล้วอาจารย์อันนี้ผมทราบมาว่าจริงๆแล้วคุณหมอวราเนี่ยนะฮะนอกจากแต่งเพลงแล้วก็ยังร้องเพลงด้วยวันนี้เนี่ยไหนๆอาจารย์ให้เกียรติมารายการพ่อหมอรามาของเราเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตอาจารย์สักนิดนึงได้ไหมฮะอาจารย์ครับจะได้เป็นบุญหูของผมด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเพลงของหมอวรามาตลอด51ปีที่ผ่านมาอาจารย์ก็ขอยกตัวอย่างเพลงที่เพลงที่ชื่นชอบนะครับอย่างเพลงรักต้องห้ามนะครับซึ่งเป็นเพลงแรกที่นิยมไปทั่วประเทศมานะฮะกว่า2ปีนะที่มีเนื้อร้องนะช้ำอะไรเช่นนี้รักคนมีเจ้าของแค่นี้ครับโอ้โหอาจารย์คุณเดี๋ยวอาจารย์ผมย้อนไปนิดนึงฮะต้นบิ๊กสตอรี่เนี่ยนะฮะต้นช่วงเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ปีนี้อายุน่าจะประมาณ82อาจารย์เสียงอาจารย์ยังมีพลังอยู่เลยครับยังกังวานอยู่เลยครับยังกังวานอยู่เลยนะฮะโอ้ขนาดเป็นเพียงแค่ท่อนสั้นๆเท่านั้นอ่ะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็เป็นแฟนของอาจารย์หลายคนคุ้นเลยท่อนนี้นั่นสิครับเป็นท่อนฮุกน่าจะอยากมาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาที่คอนเสิร์ต51ปีงานเพลงหมอวราคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจแล้วนะฮะอาจารย์ถ้าอยากจะมาสามารถมาได้ทางไหนอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับขออนุญาตว่าเดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เป็นห่วงการเดินทางนะครับนะฮะก็มีรถประจำทางจากทั่วกทมเนี่ยมามหิดลนะครับเช่นสาย84ตะกอนะสาย124 125 164 388 511เนี่ยฮะแล้วก็สาย547นี่มาส่งถึงประตูมหาวิทยาลัยเลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีรถภายในเนี่ยหมายเลข3เนี่ยนะครับรับส่งต่อมาที่หอประชุมหอประชุมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหอประชุมไม่ให้โดนสิทธาคารซึ่งออกแบบเรื่องของเสียงไว้อย่างดีเยี่ยมเลยหรือที่บางท่านจะสะดวกนะขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะฮะก็ลงที่สถานีบางว่านะฮะจะมีประตู1หรือ2เนี่ยนะฮะจะมีรถมหาวิทยาลัยนี่ไปรอรับนะฮะเวลาบ่ายโมงกับบ่ายสองโมงนะครับมาส่งถึงหอประชุมแล้วก็รับกลับไปส่งที่บางว่าเลย
นะครับพอเสร็จก็มีรถสะดวกมากครับสะดวกครับเส้น BTS เลยถ้าหากว่าใครจะขับรถมาก็มีโอ้ที่จอดรถนะฮะเยอะมากเยอะอยู่แล้วเพียงพอนะฮะอาจารย์ฮะเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าผู้ที่ต้องการจะมาร่วมแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอยากจะบริจาคเพิ่มเติมนี้ก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับสามารถทำได้ครับครับครับเพราะเหตุว่ามูลนิธิรามาธิบดีนะครับนะครับครับครับผมขอเรียนให้ทราบว่าบัตรจะมีจำหน่ายที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับครับสามารถเข้าไปประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโอ้นะวันนี้ก็เป็นช่วงแรกของการที่จะมาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะได้รู้จักงานคอนเสิร์ตงานนี้เลยก็ว่าได้สุดท้ายครับอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยฝากเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับที่ผมเชื่อว่าน่าจะอยากมาอยากมาอยู่แล้วอาจารย์ครับสั้นๆสักนิดหนึ่งสำหรับงานคอนเสิร์ต51ปีงานเพลงหมอวราคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจครับครับก็อยากขอเรียนเชิญชวนนะครับท่านผู้สนใจเพลงไทยสากลนะครับให้มาลองฟังนะฮะเพลงคอนเสิร์ตเพลงของหมอวรานะครับที่ท่านจะได้บรรยากาศที่แตกต่างออกไปจากที่คอนเสิร์ตเพลงไทยสากลทั่วไปอื่นๆอย่างเช่นเราจะมีเพลงขับร้องหมู่นะฮะเป็นจำนวนนักศึกษา100ท่านนะฮะในเพลงเทิดพระเกียรติภูมิพลมหาราชเทิดพระนามมหิดลเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะได้พบกับศิลปินต้นฉบับของวราวรเวทนะครับแล้วก็มีนักศึกษามหิดลนะที่ดุริยางคศิลป์นะดุริยางคศิลป์นะซึ่งมีแววทางด้านนี้นะเก่งๆครับหลายคนที่ร้องทั้งร้องเดียวร้องคู่ก็คือมาร่วมขับร้องครับมาร่วมขับร้องนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นพ่องานก็ว่าได้นะครับท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์หรือว่าคุณหมอวราวรเวทนะครับอดีตนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณที่มาร่วมนะครับซึ่งคุณผู้ชมฮะย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากมาเพลิดเพลินกับเพลงเพาะๆนะฮะซึ่งเป็นผลงานเพลงของหมอวราแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับ thaiticketmajor.com นะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปเลือกจองบัตรกันได้นะครับช่วงนี้กลางเดือนหน้าแล้วต้องกลางเดือนฮะครับอาจารย์ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมา Starcare รอคุณผู้ชมอยู่ครับ